กระแสร้อนอีเรียมซิ่งวิ่งชิว200ล้านสัญญาณดีหนังไทยไม่มีวันตายอีเรียมซิ่งวิ่งชิว200ล้านสัญญาณดีหนังไทยไม่มีวันตายยอดรายได้ทะลุเป้าเกินคาดผ่าน200ล้านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับหนังอีเรียมซิ่งผลงานการผลิตของระรึกโปรดักชันอำนวยการสร้างโดย M Pictures และ Workpoint Entertainment ที่ได้สาวสวยเบลล่าราณีสลัดลุคนางเอกมาผนึกกับแก๊งอารมณ์ดีข้องชวนชื่นโรเบิร์ตสายควันและบอลเชิญยิ้มมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับหนังไทยหลังเงียบเหงาจากสถานการณ์โควิด-19พรชัยว่องศรีอุดมพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ M Pictures Group เผยว่าดีใจครับมันเป็นสัญญาณที่ดีให้กับคนทำงานในวงการทำให้ทุกคนเห็นโอกาสเห็นความหวังว่าตลาดหนังไทยที่คนบอกว่ามันตายไปแล้วมันไม่มีคนดูหรอกคนไม่เข้าโรงหนังไปดูสตรีมมิ่งกันหมดคำตอบในวันนี้คือไม่ใช่นะครับคนก็รอคอนเทนต์อยู่ช่วงก่อนโควิดหลังโควิดคอนเทนต์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความเชื่อนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องตลาดหนังไทยเราพึ่งคอนเทนต์นอกประเทศเยอะแต่สังเกตว่าของ M Picture เองคือเราเริ่มทำหนังไทยต่อเนื่องมา 2-3 ปีแล้วมีการขยายการลงทุนภาพยนตร์ไทยอาจจะมีเรื่องที่ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่เราก็เห็นทิศทางการเติบโตของมันอย่างช่วงโควิดประเทศที่โรงหนังเปิดแล้วไม่กระทบเลยอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีโลคั่นคอนเทนต์ที่แข็งแรงและมีเพียงพอที่จะป้อนตลาดแต่ตลาดไทยตอนนี้หนังไทยเป็นสิ่งสำคัญแต่ยังป้อนไม่พออาจจะจำนวนคนทำที่มีไม่มากพอดารามีไม่มากพอก็ต้องเพิ่มทุกอย่างแล้วก็หาคนลงทุนเพิ่มซึ่งพอเราทำให้เห็นว่าอีเรียมซิ่งได้เงินก็เห็นว่าจริงๆมีตลาดและมีคนดูด้วยโดยเฉพาะตลาดโรงภาพยนตร์ที่ขยายไปต่างจังหวัดเยอะตรงนั้นก็เป็นตลาดใหญ่บางทีเราโฟกัสหรือทำเฉพาะแค่กรุงเทพมหานครแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมีตลาดที่กว้างทั้งประเทศปัจจัยความสำเร็จของอีเรียมซิ่งที่ทำเงินร้อยล้านสวนกระแสสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจบิ๊กบอสเผยว่าผมว่าปัจจัยหลักๆเลยมอง3ข้อก่อนอันดับแรกทีมงานพี่ตุ๋ยพฤกษ์เอมรุจิผู้กำกับพี่ยอดฤกษ์ชัยพงเพชรโปรดิวเซอร์พี่กรณ์ธนกรปุริเวคีนและผมในส่วนที่2นักแสดงทีมระรึกและทีมนักแสดงน้องเบลล่าพี่โรเบิร์ตสายควันนาข้องชวนชื่นพี่บอลเชิญยิ้มที่เป็นซัพพอร์ตตัวหลักรวมทั้งแพทณปภาโอ๊ตประโมททั้งหมดมีผลกับหนังเรื่องนี้ทุกคนที่เข้าไปดูก็รักตัวละครทุกตัวส่วนที่3เรื่องของการโปรโมททำให้องค์ประกอบทุกอย่างมันรวมกันแล้วทำให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จยอมรับว่าช่วงโควิดมีผลต่อการคาดหวังเรื่องรายได้ถ้าก่อนโควิดผมมั่นใจช่วงกำลังจะเข้าเมษายังไม่มีโควิดระวังเป้าเรื่องนี้น่าจะ200ล้านขึ้นไปแต่พอเกิดโควิดขึ้นก็ทำให้เราลังเลอย่างมู่หลานก็พลาดเป้าแต่ไม่เยอะก็ทำให้เราใจหายรวมทั้งเรื่องเหยลูกเพนี่ลูกพ่อรายได้ใจหายเลยเราก็มองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตลาดคนดูหรือเปล่าเลยทำให้เราตั้งเป้าอีเรียมซิ่งลงมาหน่อยประมาณ 80-100 ล้านแต่พอเปิดตัวมาเฮ้ยมันโอเควันนี้มันเกินเป้าไปเยอะกว่าที่เราตั้งเป้าเอาไว้แต่ถ้าพอย้อนกลับไปก่อนโควิดมันก็เป็นตัวเลขที่เราคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นจริงๆมันก็เป็นการตอบโจทย์ว่าวันนี้มันเกือบเข้าร่องปกติของตลาดภาพยนตร์กับโควิดรอบ2ที่เริ่มตั้งเขาบอสเมเจอร์กล่าวอย่างมั่นใจผมยังเชื่อว่าวันนี้มันเป็นจุดๆมากกว่าเรารู้แหล่งที่มาแล้ว
ภาครัฐมีมาตรการที่เข้มข้นสามารถรวบรวมข้อมูลได้เร็วด้วยเครือข่ายสาธารณสุขอสม.ในประเทศไทยซึ่งเป็นจุดแข็งเราในการรวบรวมข้อมูลและให้ความเสียหายอยู่ในวงจำกัดถ้าไม่มีหลุดไปนอกเหนือจากตรงนี้อีกผมว่าไม่น่ามีความกังวลเท่าไหร่จากประสบการณ์ของคนไทยที่ผ่านมา 5-6 เดือนเรารู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงเวลาเราออกไปข้างนอกโรงภาพยนตร์เองเป็นสถานที่ปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะเรามีการคลีนนิ่งอยู่ตลอดเวลาทุกรอบมันไม่เคยมีประวัติจากทั่วโลกเลยว่ามีการติดเชื้อจากการมาชมภาพยนตร์การร่วมมือของคนไทยนี่เป็นส่วนสำคัญมากทำให้อยู่ในวงจำกัดค่อนข้างเร็วทิศทางหนังในปีหน้าเราวางไว้อย่างน้อย20เรื่องเช่นแดงพระโขนงส้มปล่อยเป็นเรื่องแรกที่เป็นหนังภาษาเหนือน้องน้ำตาลพิจักขณาเราพยายามสร้างตลาดใหม่ๆขึ้นมาหนังอีสานเราก็เป็นคนทำช่วงแรกๆอย่างส้มพักเสียนก็ทำไป200ล้านหนังใต้เราก็พยายามทำเรื่องโนรารายได้ไม่สูงมากแต่ได้เปิดตลาดคราวนี้เราจะทำหนังภาคเหนือแล้วมาดูว่าความน่ารักของการอู้คำเมืองมันจะน่ารักแค่ไหนกับน้องน้ำตาลเราพยายามสร้างคอนเทนต์ที่มันหลากหลายขึ้นผมเชื่อว่าการนำเสนอภาพลักษณ์แบบนี้ออกมามันเป็นการดีกับอุตสาหกรรมอีสานก็ยังมีปีหน้ามีจุดบั้งไฟเอาน้องเก๋ไก่มาเล่นกับทีมยูทูบเบอร์มากมายเป็นหนังน่ารักเราพยายามเปิดตลาดถ้ามันมีบทเหมาะสมเราก็จะทำคอหนังไทยเตรียมฟินกันได้เลยเจนนี่รีวิวชีวิตปีนี้สุดสาหัสในเงินหยอดหวานบอกรักขอโทษที่ทำตัวไม่ดีเรียกว่าปีนี้เป็นปีแห่งความดราม่าของนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นจริงๆเพราะเจ้าตัวและน้องสาวลินลี่พร้อมด้วยแฟนหนุ่มในเงินต่างก็โดนดราม่ากันรัวๆต้องตามเคลียร์แบบยาวเป็นหางว่าวล่าสุดในวันที่เวลาล่วงเลยมาเกือบจะส่งท้ายปลายปีสาวเจนนี่ได้เผยข้อความถึงชีวิตในปีซึ่งเจ้าตัวถึงกับบอกว่าเป็นปีที่สาหัสสุดๆไปเลยโดยสาวเจนนี่ได้เผยข้อความลงใน Facebook รัชนกสุวรรณเกตเผยว่าอีก12วันจะสิ้นปีแล้วคิดไปคิดมาปีนี้หนูโคตรสาหัสจริงๆในทุกเรื่องคงจะเป็นปีที่ร้องไห้เยอะที่สุดก็ว่าได้ขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะเจออะไรยังสามารถยิ้มได้และพาตัวเองจนมาถึงวันนี้ปิดท้ายด้วยแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอซึ่งก็มีแฟนๆของเจ้าตัวพากันเข้ามาส่งกำลังใจมากมายและยังมีกำลังใจสำคัญจากแฟนหนุ่มในเงินเจตรินที่เข้ามาโพสต์ภาพคู่พร้อมกับข้อความหวานๆ ว่าสุขสันต์วันครบรอบ4ปี3เดือนขอบคุณทุกสิ่งที่มีให้กันตลอดมาขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและขอโทษในทุกอย่างที่เนได้ทำผิดทั้งต่อหน้าและลับหลังทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วในใจเนก็มีแค่เจนนี่คนเดียวนะรักนะขอโทษนะครับที่ทำตัวไม่ดีไปบ้างงานนี้จากความดราม่ากลายเป็นความหวานฉ่ำมีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์แซวรัวๆเลยทีเดียว